ในวันนี้นะคะวิทยากรท่านแรกที่จะมาให้ความรู้กับเราคือคุณกัญญารัตน์ว่องวิทย์เดชาผู้อำนวยการส่วนวิจัยเศรษฐกิจพืชอาหารและพืชพลังงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในวันนี้ท่านจะมาบรรยายในหัวข้อเรื่องการเตรียมพร้อมในภาคการผลิตและแปรรูปปาล์มน้ำมันก่อนเข้า AEC ขอเชิญท่านวิทยากรค่ะเรียนเชิญครับใช่ไหมเนี่ยคะใช่มีใช่มีอันนี้ดีกว่าค่ะไม่ต้องถือประตูขอบคุณค่ะก็ก่อนอื่นก็ต้องขอออกตัวก่อนนะคะว่าเนื่องจากมีเวลาในการเตรียมน้อยนะคะเพิ่งได้รับคำสั่งเมื่อวานนี้ตอน 4 ทุ่มวันนั้นตัวสไลด์เนี่ยก็อาจจะมีข้อมูลบางข้อมูลที่ผิดพลาดนิดหน่อยนะคะก็ใช้ฟังเอาแล้วกันในการนำเสนอวันนี้นะคะเราก็จะนำเสนอในสองหัวข้อใหญ่นะคะก็คือเรื่องของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนแล้วเราได้เตรียมความพร้อมในเรื่องของ AC นี้อย่างไรแล้วก็เข้าสู่ในเรื่องของปาล์มน้ำมันปาล์มน้ำมันเราจะทำกันอย่างไรในเรื่องของ AC นะคะตัวประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเนี่ยไม่ใช่เรื่องใหม่เลยนะคะถ้าเราพูดถึงเรื่องของเศรษฐกิจอาเซียนเนี่ยเรารู้จักกันมาก่อนในเรื่องของ AFTA หรือว่าอาเซียน Free Trade Agreement ที่เราเรียกว่าอาเซียน FTA นะคะจริงๆเราเรียกสั้นกว่านั้นก็คือ AFTA AFTA เนี่ยมันเป็นการเปิดเสรีการค้าอย่างเดียวเป็นเรื่องของการเปิดประตูการค้านำเข้าส่งออกแต่พอเราเริ่มขยับขยายเปิดเสรีในเรื่องของการค้ามากขึ้นเราก็เลยมาคุยกันว่าเอ๊ะเราจะรวมกลุ่มกันยังไงถ้าเราดูตัวศักยภาพของประเทศเรานะคะว่าในอาเซียนเนี่ยไทยกับประเทศที่ใหญ่ๆซึ่งทั้งเป็นทั้งคู่ค้าคู่แข่งของเราเนี่ยนะคะเทียบกันยังไงเราดูภูมิศาสตร์ก่อนว่าไทยเนี่ยถือว่าเป็นจุดศูนย์กลางเราเชื่อว่าเราสามารถจะเป็นฮับได้ในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นการค้าการลงทุนนะคะในเรื่องของความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐานทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการขนส่งถนนหนทางสนามบินท่าเรือนะคะในเรื่องของศักยภาพเรามีแรงงานที่มีฝีมือนะคะเรามีอุตสาหกรรมหลายตัวที่ขึ้นชื่อไม่ว่าจะเป็นรถยนต์นะคะไม่ว่าจะเป็นสิ่งทอแล้วตัวเราเองเนี่ยก็ยังมีความหลากหลายทางด้านของทรัพยากรเราเป็นผู้ส่งออกสินค้าเกษตรรายใหญ่ของโลกนะคะทีนี้ในเรื่องของ AC เนี่ยรัฐบาลเนี่ยให้ความสำคัญมากขณะนี้เนี่ยก็จะมีการบูรณาการในหลายกระทรวงเพื่อที่จะกำหนดทิศทางว่าการขับเคลื่อนของประเทศเนี่ยจะเป็นอย่างไรเพราะว่าในเรื่องของ AEC เนี่ยไม่ใช่แค่ AEC นะคะเพราะว่ามันเป็นประชาคมอาเซียนมันจะมีหลายบทบาทอยู่ในนั้นนะคะเมื่อเรารวมกันเป็นประชาคมอาเซียนนะคะประชาคมอาเซียน10ประเทศเนี่ยมีประชากรเกือบ600ล้านคนขณะที่ของเราเองเนี่ยนิดเดียวเท่านั้นเองนะคะถ้าเรารวมเป็นอาเซียนเนี่ยใหญ่กว่าของเรา9เท่าเราคิดถึงการบริโภคเราคิดถึงการค้าเราคิดถึงการผลิต GDP ของอาเซียนเนี่ย 1.5 ล้านล้านเหรียญสหรัฐนะคะมูลค่าการค้ารวมก็ 1.7 ล้านล้านยูเอสดอลลาร์การลงทุนนักท่องเที่ยวเราพูดถึงว่าเราจะพัฒนาได้อย่างไรในเรื่องของอาเซียนนะคะเมื่อเรารวมเป็นประชาคมอาเซียนเราก็เหมือนเป็นองค์กรระหว่างประเทศองค์กรหนึ่งก็จะมีข้อตกลงร่วมกันซึ่งเราเรียกว่าเป็นกฎบัตรอาเซียนหรือก็เป็นธรรมนูญของอาเซียนประชาคมอาเซียนเนี่ยมีการคุยกันตั้งแต่ปี2546นะคะก็จะมีแถลงการว่าเราเนี่ยจะรวมกลุ่มกัน
เป็นหนึ่งเดียวภายในปี2563พอต่อมาเนี่ยเราก็เห็นว่าเอออาเซียนเนี่ยมีความสำคัญนะเพราะนั้นเราควรจะเร่งรัดให้มันเร็วขึ้นนะคะก็เลยกลายเป็นว่าเราควรจะเป็นอาเซียนประชาคมอาเซียนในปี2558ก็คืออีก2ปีข้างหน้านะคะในตัว AC เนี่ยถ้าเราพูดถึงภาพเศรษฐกิจเนี่ยเราบอกว่าเราอยากจะทำอะไรกันเราอยากจะมีฐานการผลิตเป็นฐานตลาดร่วมกันนะคะการเคลื่อนย้ายสินค้าก็เสรีลงทุนเสรีแรงงานเคลื่อนย้ายเสรีมีข้อแม้ค่ะขอเป็นแรงงานเฉพาะที่มีฝีมือนะนะคะในเรื่องของภาคของการลงทุนในเรื่องของอย่างอื่นก็ในเรื่องของนโยบายภาษีในเรื่องของการแข่งขันต้องเคารพของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญานะคะแล้วก็ต้องมีการพัฒนาอย่างเสมอภาคเพราะว่าเรารวมกันแล้วเราถือว่าเราเป็นหนึ่งเดียวนะคะแล้วที่สำคัญก็คือเราจะผลักดันกลุ่มอาเซียนเนี่ยให้ไปสู่การค้ากับโลกเนี่ยได้อย่างไรในพิมพ์เขียวเนี่ยนะคะเราบอกว่าถ้าอาเซียนเดิมคือ6ประเทศนะคะก็ปี2553เนี่ยภาษีเนี่ยต้องเป็นศูนย์ละนี่ก็คือเป็นเรื่องของที่เราเคยตกลงกันไว้เดิมตั้งแต่อาฟตานะคะสำหรับประเทศเพื่อนบ้าน4ประเทศนะคะเวียดนามลาวพม่ากัมพูชาเนี่ยก็ภายในปี2558แต่ยังมียกเว้นนะคะสำหรับสินค้าอ่อนไหวสินค้าอ่อนไหวของไทยเนี่ยขณะนี้เหลือแค่4รายการก็จะมีแค่กาแฟมันฝรั่งไม่ตัดดอกมะพร้าวแห้งนะคะแล้วก็สินค้าที่อ่อนไหวสูงไม่มีค่ะบ้านเราอิสระเสรีค่ะไม่ใช่ว่าไทยประเทศเดียวนะคะที่มีสินค้าที่มีความอ่อนไหวสินค้าที่มีความอ่อนไหวในประเทศเพื่อนบ้านเราเนี่ยมีหลายรายการนะคะแต่ละประเทศก็แตกต่างกันไปอย่างเช่นบรูไนเนี่ยเขาบอกว่ากาแฟชาเนี่ยเขาเป็นสินค้าอ่อนไหวกัมพูชาก็บอกว่าเป็นปลาเป็นเนื้อไก่ลาวก็สัตว์มีชีวิตข้าวยาสูบในส่วนของสินค้าที่มีความอ่อนไหวสูงเนี่ยขณะนี้มี3ประเทศที่ยังบอกว่ายังต้องเก็บกลุ่มสินค้าพวกนี้ยังไม่ลดภาษีกันนะคะก็จะมีมาเลเซียบอกว่าข้าวนะคะลดแค่ครึ่งเดียวจาก40เหลือ20อินโดนีเซียก็จะมีข้าวมีน้ำตาลฟิลิปปินส์ก็มีข้าวมีน้ำตาลเราจะเห็นว่าประเทศเพื่อนบ้านเหล่านี้เห็นว่าข้าวเป็นสินค้าอ่อนไหวสูงเพราะว่าเขายังผลิตไม่พอนะคะนอกเหนือจากการค้าที่เราบอกว่าภาษีลดแล้วเนี่ยเรายังมีที่เราเรียกว่าเป็น NTBก็คือมาตรการที่ไม่ใช่ภาษีนะคะเป็นอะไรก็ตามที่เรากำหนดไว้อย่างเช่นให้มีผู้นำเข้าเพียงรายเดียวการนำเข้าต้องนำเข้าเฉพาะท่านี้เท่านั้นอย่างเช่นอินโดนีเซียทำกับเราตอนนี้ในเรื่องของหอมแดงนะคะให้ขึ้นแค่ท่าเดียวเราก็จะมีปัญหาในเรื่องของการนำเข้าซึ่งทั้งหมดเนี่ยจะต้องไม่มีอีกต่อไปนะคะภายใต้ประชาคมอาเซียนอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของสาขาอื่นๆเพราะว่าอย่างที่บอกกันแล้วว่าในเรื่องของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเนี่ยมันปรับมาจากอาฟตาเดิมพูดถึงภาษีแต่ขณะนี้เราจะพูดถึงสาขาอื่นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการให้บริการสาขาโลจิสติกนะคะก็ในเรื่องของการลงทุนนะคะในเรื่องของความร่วมมือต่างๆจริงๆประเด็นในเรื่องของการรวมกันเป็นเศรษฐกิจอาเซียนเนี่ยนอกเหนือจากการเปิดเสรีแล้วเนี่ยความร่วมมือเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญนะคะที่ทุกประเทศในอาเซียนให้ความสำคัญกันมากเลยว่าการที่เราจะพัฒนาไปด้วยกันนะคะมันต้องมีความร่วมมือแต่ถ้าในทางปฏิบัติเนี่ยขณะนี้ความร่วมมือก็เรียกว่ามีน้อยนะคะส่วนใหญ่ก็ต้องบอกว่ายังขัดขากันเองอยู่นะคะ
นี่ก็เป็นโอกาสในพูดถึงภาพรวมนะคะว่าทำอย่างไรเราถึงจะเข้าไปในอาเซียนแล้วก็สามารถจะแข่งขันได้นะคะก็ผ่านไปนะคะเพราะว่าเห็นบอกว่าอยากให้พูดกว้างๆนะคะทีนี้ในเรื่องของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเนี่ยเมื่อมันเปิดแล้วเนี่ยในขณะที่ตัวเองเนี่ยอุตสาหกรรมบางอุตสาหกรรมก็ไม่พร้อมนะคะอุตสาหกรรมบางอุตสาหกรรมพร้อมที่จะแข่งอุตสาหกรรมที่ไม่พร้อมจะแข่งเนี่ยก็จะมีมาตรการที่ขณะนี้รัฐบาลไทยเรายังใช้อยู่นะคะก็จะมีกองทุนอยู่2กองทุนเรียกว่ากองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศอันนี้อยู่ภายใต้ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะอีกกองทุนนึงก็คือกองทุนให้ความช่วยเหลือเพื่อการปรับตัวของภาคการผลิตและภาคบริการที่ได้รับผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้าภายใต้กระทรวงพาณิชย์นะคะซึ่งเกษตรกรหรือว่าผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากการเปิดการค้าเสรีสามารถที่จะเข้าไปขอรับความช่วยเหลือนะคะโดยเขียนโครงการว่าเราจะปรับตัวอย่างไรเพื่อรองรับกับอาเซียนเสนอไปที่ทั้งสองกองทุนได้นะคะนอกจากการที่เราให้การสนับสนุนในเรื่องของการปรับตัวแล้วเนี่ยเราก็ยังมีมาตรการปกป้องถ้าสมมติว่าการนำเข้าสินค้าใดสินค้าหนึ่งเนี่ยเข้ามาแล้วเนี่ยกระทบต่อภาคการผลิตจนกระทั่งมีเหตุผลที่ชัดเจนที่จะบอกได้ว่าได้รับผลกระทบจริงจังเราก็จะมีมาตรการปกป้องการนำเข้าอาจจะเป็นการยกระดับภาษีเป็นการเขาเรียกว่าตั้งการแพงภาษีชั่วคราวนะคะแล้วที่สำคัญขนาดนี้เนี่ยในเรื่องของสินค้าเกษตรนะคะเรายังมีการบริหารการนำเข้าซึ่งสินค้าที่เราใช้มาตรการการบริหารการนำเข้าเนี่ยไม่มีสินค้าไม่มากนะคะเนื่องจากว่าภายใต้ความตกลงการเปิดการค้านะคะที่ผ่านมาเนี่ยเรามีความตกลงการเปิดการค้าหลายความตกลงตั้งแต่องค์การการค้าโลกอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะมีสินค้าที่เราบอกว่าสินค้าเนี่ยเป็นสินค้าที่เราได้รับผลกระทบเราขอมีมาตรการชั่วคราวนะคะสินค้าเหล่านี้เราก็จะสามารถใช้วิธีการบริหารการนำเข้าได้นะคะแต่ในอนาคตต้องเรียนอย่างนี้ค่ะว่ามาตรการเหล่านี้อย่างที่บอกไม่ว่าจะ NTB ไม่ว่าจะอะไรก็จะถูกกำจัดไปนะคะเพราะนั้นมาตรการเหล่านี้จะต้องค่อยๆลดน้อยถอยลงจนกระทั่งเปิดเสรีในที่สุดนะคะหลังจากที่เรากล่าวถึงในเรื่องของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนภาพรวมให้ทราบแล้วนะคะเราก็จะมาดูว่าปาล์มน้ำมันเนี่ยในเชิงเศรษฐกิจเนี่ยของไทยของต่างประเทศมีความแตกต่างมีความคล้ายคลึงกันอย่างไรแล้วเราจะทำอย่างไรต่อไปนะคะก่อนที่จะเข้าถึงตัวปาล์มนะคะก็ต้องดูก่อนว่าในโลกเราเนี่ยนะคะมีการผลิตน้ำมันปาล์มหรือว่าน้ำมันพืชอื่นๆเนี่ยมีหลากหลายชนิดนะคะไม่ว่าจะเป็นน้ำมันถั่วเหลืองน้ำมันเมล็ดฝ้ายค่ะน้ำมันถั่วลิสงน้ำมันมะพร้าวนะคะซึ่งถ้าเราดูตั้งแต่ปี2537เนี่ยนะคะเราจะเห็นว่าผลผลิตน้ำมันถั่วเหลืองกับน้ำมันปาล์มเนี่ยน้ำมันปาล์มเนี่ยยังน้อยกว่าถั่วเหลืองโดยที่น้ำมันถั่วเหลืองนี่จะมีประมาณ 30% ของการผลิตน้ำมันของโลกนะคะน้ำมันปาล์มเนี่ยก็ประมาณ 22% 10ปีต่อมานะคะในปี2547เนี่ยตัวการผลิตของน้ำมันของโลกเนี่ยนะคะถ้าจากเดิมเนี่ย61ล้านตัน10ปีต่อมาเนี่ยเรามีการบริโภคเพิ่มขึ้นจาก60เป็น100สัดส่วนของการผลิตน้ำมันปาล์มกับน้ำมันถั่วเหลืองเนี่ยก็มีการเติบโตในอัตราส่วนที่ใกล้เคียงกันนะคะแต่พอเรามาดูในปี2556อีกเกือบ10ปีถัดมาเนี่ยก็เพิ่มขึ้นมาอีกจาก100เป็น157ล้านตันสัดส่วนของน้ำมันปาล์มเนี่ยเริ่มมีสัดส่วนที่
เพิ่มขึ้นนะคะตอนนี้เนี่ยตัวน้ำมันถั่วเหลืองเนี่ยนะคะเหลือเพียง48ล้านตันนะคะโทษค่ะ43ล้านตันขณะที่น้ำมันปาล์มเนี่ยเพิ่มขึ้นเป็น 53.8 ล้านตันสิ่งที่สำคัญก็คือว่าผู้ผลิตทั่วโลกเนี่ยเห็นนะคะว่าพืชที่ให้น้ำมันเนี่ยที่สูงที่สุดก็คือปาล์มน้ำมันเพราะนั้นเขาก็จะให้ความสำคัญว่าในการใช้พื้นที่เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดนะคะก็คือให้ได้น้ำมันสูงสุดเนี่ยก็ควรจะปลูกปาล์มเพราะนั้นพื้นที่ปลูกปาล์มของทั่วโลกเนี่ยก็ขยายตัวเพิ่มขึ้นเยอะนะคะมาดูประเทศในกลุ่มอาเซียนบ้างนะคะถ้าเราดูเนี่ยก็จะเห็นว่าประเทศผู้ผลิตใหญ่ๆ3ประเทศในนี้นะคะก็จะมีอินโดนีเซียมาเลเซียแล้วก็ไทยนะคะอินโดนีเซียเนี่ยเป็นผู้ผลิตรายใหญ่ที่สุดในอาเซียนคือ 50% ของอาเซียนนะคะมาเลเซียเนี่ยประมาณ 36% ของไทยเนี่ยแค่ 3% เท่านั้นเองเราเนี่ยเล็กมากนะคะถ้าเทียบกับในอาเซียนเรามาดูการส่งออกตัวการส่งออกเนี่ยนะคะก็จะเห็นว่าอินโดนีเซียมาเลเซียก็ยังเป็นผู้ส่งออกรายใหญ่นะคะ2ประเทศนี้ก็เกือบ 90% แล้วค่ะส่วนผู้บริโภคน้ำมันปาล์มหรือว่าผู้นำเข้าน้ำมันปาล์มรายใหญ่ของโลกเนี่ยก็จะเป็นอินเดียเป็นจีนอินเดียเนี่ยก็ผลิตน้ำมันปาล์มได้นะคะจีนก็เหมือนกันแต่ก็ยังมีความต้องการมากขึ้นนะคะ อย่างอินเดียเนี่ยก็มีสัดส่วนประมาณ 20% นะคะจีนก็15%สหภาพยุโรปก็ประมาณ14%ในส่วนของการบริโภคน้ำมันเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าอินเดียเนี่ยเป็นผู้บริโภคน้ำมันรายใหญ่นะคะในปี 2555/56 เนี่ยมีความต้องการบริโภค8ล้านตันนะคะอินโดนีเซียประมาณ7ล้านนะคะแล้วก็จีนไล่ลงมาขณะที่ไทยเนี่ยเราบริโภคประมาณ 1.25 นะคะอันนี้นี่ไม่รวมการนำไปใช้ในเรื่องของไบโอดีเซลนะคะขณะนี้เนี่ยเท่าที่ทุกคนก็ทราบกันดีอยู่ว่าราคาปาล์มน้ำมันเนี่ยเริ่มมีปัญหาสาเหตุสำคัญสาเหตุหนึ่งก็เนื่องจากตัวสต็อกน้ำมันปาล์มของโลกเนี่ยนะคะมันเติบโตขึ้นอย่างถ้าเรามาดูมาเลเซียเนี่ยในปี 51/52 เนี่ยเขามีสต็อกประมาณ 1.6 ปีนี้ 2.68 นะคะอินโดนีเซียจากเดิมเนี่ยแทบจะไม่มีสต็อกเลยนะคะเพราะเขาเป็นผู้ผลิตรายใหญ่ผลิตได้เยอะขนาดนี้เขามีสต็อกถึง2ล้านตันนะคะไทยเองเนี่ยเราก็มีประมาณ 360,000 ตันนะคะปัจจุบันซึ่งก็เป็นสต็อกที่สูงกว่าระดับปกติที่เราประมาณการไว้นะคะในส่วนของราคาเนี่ยน้ำมันปาล์มมีความเคลื่อนไหวเนื่องจากว่าส่วนหนึ่งเนี่ยมีการนำไปใช้เป็นพลังงานเพราะนั้นไม่ว่าจะเป็นราคาอาหารที่ปรับตัวสูงขึ้นหรือว่าการเคลื่อนไหวของราคาน้ำมันเชื้อเพลิงน้ำมันดิบในตลาดโลกเนี่ยก็ส่งผลกระทบต่อตัวราคาน้ำมันปาล์มนะคะถ้าเราดูเนี่ยเราจะเห็นว่าราคาเนี่ยในปี51เนี่ยก็ 2,800 แล้วก็ลดลงมาปีที่แล้วเนี่ยมีปัญหาไม่ใช่ปีที่แล้วก็ปี2554ที่เราเกิดปัญหาเรื่องความขาดแคลนเพราะนั้นราคาเนี่ยขึ้นไปถึง 3,200ริงกิตต่อตันหรือประมาณ33บาทปี55เนี่ยกลับลงมาเหลือแค่30บาทนะคะต้นปีนี้ก็หรือประมาณสัก24-25บาทเท่านั้นเองทีนี้เรามาดูในประเทศเราบ้างนะคะว่าแล้วประเทศไทยเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยเรามีการปรับตัวอย่างไรในเรื่องของปาล์มน้ำมันจากนโยบายในเรื่องของความต้องการใช้น้ำมันปาล์มเพื่อเป็นพลังงานนะคะก็ทำให้กระทรวงเกษตรและกระทรวงพลังงานเนี่ยนะคะร่วมกันวางแผนว่าเราจะขยายพื้นที่ปาล์มน้ำมันเพราะเราจะเห็นเลยว่าพื้นที่ยืนต้น
าล์มน้ำมันเนี่ยเพิ่มขึ้นในช่วง5ปีที่ผ่านมาเนี่ยเพิ่มขึ้นประมาณล้านไร่นะคะจาก 3.7 เนี่ยเป็น 4.5 นะคะผลผลิตก็เพิ่มขึ้นจากประมาณ9ล้านตันก็เป็น11ล้านตันนะคะขณะที่ผลผลิตต่อไร่เนี่ยถ้าเราดูเนี่ยเราจะเห็นว่ามันมีความผันผวนเนื่องจากว่าผู้เข้ามารับฟังวันนี้เนี่ยก็เป็นผู้ปลูกก็จะรู้ว่าถ้าสถานการณ์ที่อากาศมีความเปลี่ยนแปลงเนี่ยปาล์มปีนี้แล้งอีกปีครึ่งก็แย่แล้วนะไม่มีผลแล้วเพราะนั้นเราจะเห็นว่าผลผลิตต่อไร่เนี่ยในปี51เนี่ยถ้าเราถือว่าเป็นปีปกติเนี่ยเราจะได้ 3.2 ตันนะคะมีแล้งมีการรีแพลนต์นะคะก็จะทำให้ผลผลิตต่อไร่เนี่ยเราลดลงเรื่อยๆขณะนี้เนี่ยผลผลิตต่อไร่เฉลี่ยเนี่ยประมาณ 2.8 นะคะพื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมันเราก็รู้อยู่แล้วว่าพื้นที่ปลูกที่เหมาะสมก็คือภาคใต้เพราะฉะนั้นภาคใต้เนี่ยจะมีพื้นที่ถึง80ประมาณ 86% นะคะแต่ว่าจากนโยบายที่เรามีการเพิ่มพื้นที่นะคะก็จะทำให้มีการปลูกปาล์มน้ำมันเนี่ยขยับไปในส่วนของภาคกลางนะคะแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งถ้าจะบอกว่าสามารถปลูกได้ไหมก็ปลูกได้นะคะแต่ว่าความเหมาะสมเนี่ยก็จะมีเฉพาะพื้นที่นะคะไม่ใช่ว่าเป็นพื้นที่ที่เหมาะสมทั้งหมดเรามาดูตัวเราเรียกว่าสมดุลน้ำมันปาล์มนะคะว่าเราผลิตแล้วก็นำเข้าแล้วส่งออกและบริโภคมีการใช้อย่างไรตัวสต็อกนะคะในปี51เราจะเห็นว่าสต็อกต้นปีเนี่ยเรามีแค่ประมาณ 80,000 ปลายปีก็มีแค่แสนผลผลิตที่เพิ่มขึ้นนะคะขณะเดียวกันเนี่ยการบริโภคในประเทศเนี่ยเรายังค่อนข้างทรงตัวอยู่ที่ประมาณไม่เกินล้านตันนะคะ 8-9 แสนตันนะคะตัวความต้องการใช้ไบโอดีเซลถ้าตามแผนพลังงานขณะนี้เนี่ยเราต้องเรียกว่าต่ำกว่าเป้าที่เราเคยตั้งเป้าหมายเมื่อก่อนหน้านี้นะคะเพราะว่าเดิมเนี่ยเราคาดว่าเราน่าจะสามารถผลักดันใช้ B10 ได้เป็นทางเลือกขณะนี้ก็ยังไปไม่ถึงก็ได้แค่ B5 เพราะฉะนั้นพอเป็นแค่B5 เนี่ยความต้องการใช้น้ำมันปาล์มเพื่อผลิตไบโอดีเซลเนี่ยก็จะประมาณเนี้ยค่ะประมาณ 600,000 ตันนะคะเพราะฉะนั้นจากสถานการณ์สต็อกน้ำมันปาล์มไม่ว่าจะเป็นของโลกของไทยที่เพิ่มขึ้นเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าราคาเนี่ยนะคะปัจจุบันเนี่ยราคาเนี่ยได้ลดต่ำลงถ้าเทียบกับปลายปี55อันนี้เป็นราคาผลเฉลี่ยทั้งปีนะคะในปี55เนี่ยก็ 4.77 นะคะราคาก็จะเห็นว่ามีความเคลื่อนไหวสอดคล้องกับราคาในตลาดต่างประเทศนะคะตัวน้ำมันเนี่ยก็จะขยับตัวไม่มากนักนะคะเพราะว่าส่วนหนึ่งก็คือว่าเรายังจำกัดราคาขายปลีกน้ำมันขวดนะคะเพราะนั้นก็ทำให้ราคาเนี่ยก็ขยับตัวอยู่ไม่สามารถจะขึ้นได้มากนักนะคะนอกจากนี้ก็คือในราคาของน้ำมันในตลาดโลกซึ่งเราต้องแข่งขันกันนะคะเพราะว่าเราไม่ได้บริโภคทั้งหมดนะคะส่วนหนึ่งเราก็ต้องส่งออกเหมือนกันอันนี้เราจะแสดงภาพให้เห็นนะคะว่าความเคลื่อนไหวของราคาเนี่ยเป็นอย่างไรเราเห็นว่ามันมีความเคลื่อนไหวสูงมากเลยในปี54นะคะเนื่องจากภาวะแล้งที่เกิดขึ้นในช่วงประมาณปี2ปีก่อนหน้านั้นนะคะทำให้เกิดปัญหาขาดแคลนแล้วก็เกิดในเรื่องของน้ำมันจุกฟ้าจุกชมพูอะไรนะคะเมื่อเราดูตัวราคาเราเห็นว่าราคาเคลื่อนไหวในตามทิศทางของตลาดโลกมีความเคลื่อนไหวขึ้นลงแต่ขณะเดียวกันถ้าเรามาดูต้นทุนการผลิตเราเห็นว่า
ไม่มีลงค่ะมีแต่ขึ้นเพราะฉะนั้นนี่คือคำถามหนึ่งซึ่งเราต้องถามตัวเราเองว่าเราต้องพึ่งพาเศรษฐกิจโลกนะคะราคานี้เคลื่อนไหวตามตลาดโลกเราจะทำยังไงเพื่อให้เราอยู่รอดนะคะเราจะพยายามจะทำต้นทุนเราอย่างไรเพื่อให้มันไม่พุ่งขึ้นไปจนเกินระดับที่เราไม่สามารถที่จะแข่งขันได้นะคะตัวโครงสร้างของอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันนะคะอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันของเราเนี่ยขณะนี้เนี่ยเรามีแค่เขาเรียกว่าอุตสาหกรรมอย่างง่ายนะคะก็แค่เป็นโรงหีบน้ำมันโรงสกัดน้ำมันโรงกลั่นแล้วก็นำไปผลิตไบโอดีเซลนะคะน้ำมันที่เอาไปใช้ก็ส่วนใหญ่ก็เอาไปใช้ในเรื่องของอุตสาหกรรมในเรื่องของสบู่ในเรื่องของอาหารสัตว์ไปทำอาหารบ้างนมข้นหวานเอาไปทอดบะหมี่นะคะก็จะไม่ได้ไปถึงตัวของเคมีพันธุ์เมื่อเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านเรานะคะอย่างที่เมื่อกี้ได้กล่าวมานะคะว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเรามีการเติบโตในเรื่องของการเพิ่มพื้นที่อย่างไรการขยายการปลูกอย่างไรถ้าเรามาดูในช่วง30ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าประเทศเราเนี่ยพัฒนามาอย่างมากเลยจากการเป็นประเทศผู้นำเข้านะคะขณะนี้เนี่ยเราเป็นประเทศผู้ส่งออกเราส่งออกประมาณปีละ300,000 ตันนะคะปี55เราส่งออก400,000 ตันก็ขึ้นอยู่กับว่าเรามีน้ำมันเหลือแค่ไหนนะคะอันนี้ก็จะเป็นภาพเดียวกันนะคะว่านำเข้ากับส่งออกเนี่ยสุทธิอย่างไรเอามาดูเปรียบเทียบระหว่างไทยกับมาเลเซียนะคะก็เราจะเห็นว่ามาเลเซียเนี่ยมีพื้นที่มากกว่าไทยประมาณเกือบ7เท่านะคะ27ล้านไร่ไทยเนี่ยประมาณ4ล้านไร่นะคะผลผลิตเขาก็มีมากกว่าเรา7เท่าแต่ถ้าเทียบเป็นน้ำมันดิบเนี่ยเขาจะมีมากกว่าเราเกือบ10เท่าทั้งนี้เนื่องจากว่าเปอร์เซ็นต์อัตราน้ำมันเขาเนี่ยมีมากกว่านะคะถ้าจะดูตัวในตารางเนี่ยก็คือดูหมายเลข5นะคะตัวอัตราสกัดน้ำมันเนี่ยของเขาจะได้ประมาณ20ขณะที่ของเราเนี่ยได้ประมาณ17นะคะผลผลิตต่อไร่ของเขาก็จะมากกว่าเรานิดหน่อยไม่มากนักนะคะแต่ว่าอัตราน้ำมันต่อไร่เขามากกว่าเนื่องจากว่าเขาสามารถเก็บเกี่ยวในช่วงที่เหมาะสมนะคะเขามีเปอร์เซ็นต์น้ำมันถึง20ราคาตรงนี้เป็นตัวหนึ่งที่สะท้อนนะคะว่าขณะที่เราเองเนี่ยไม่มีอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่ไปสู่ของเคมีพันนะคะเพราะนั้นราคาที่สะท้อนกลับมาสู่ภาคการผลิตพื้นฐานเนี่ยนะคะก็จะต่ำกว่าราคาในมาเลเซียเนี่ยเขาจะได้ประมาณ6บาทขณะที่เราเนี่ยได้ประมาณ4บาทกว่า5บาทนะคะตัวน้ำมันปาล์มเนี่ยเขาถูกกว่าเราเพราะว่าเขามีอัตราน้ำมันที่สูงกว่านะคะอย่างที่กล่าวแล้วนะคะว่ามาเลเซียเนี่ยมีการผลิตมากกว่าเราประมาณ7เท่าเพราะฉะนั้นเขาก็จะสูงกว่าเราเยอะแต่ขณะเดียวกันเนี่ยถ้าเราดูว่าทิศทางเขาเป็นอย่างไรเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าประสิทธิภาพในการผลิตเขาเนี่ยเพิ่มขึ้นนะคะปริมาณน้ำมันเขาเนี่ยมีทิศทางที่จะเพิ่มสูงขึ้นขณะที่ของเราเนี่ยก็จะเลี่ยไปนะคะทีนี้เรามาดูในโครงสร้างอุตสาหกรรมของปาล์มน้ำมันของมาเลเซียเนี่ยเขาเป็นอย่างไรนะคะตัวโรงงานสกัดน้ำมันเนี่ยเขามีการกำลังการผลิตถึง100ล้านตันนะคะแล้วก็ใช้กำลังการผลิตเนี่ยได้ถึง 90% นะคะโรงสกัดเม็ดในเนี่ยเขามีกำลังการผลิตมัน 6.6 ล้านตันแล้วก็กำลังการผลิตสามารถใช้กำลังการผลิตได้ถึง 70% นะคะตัวการกลั่นน้ำมันดิบเนี่ยก็ประมาณ24ล้านก็ประสิทธิภาพก็สูงนะคะประมาณ75เคมีพันก็มีถึง 2.6 นะคะ
ัวประสิทธิภาพก็ประมาณ 80% นะคะแล้วมาดูของเราบ้างนะคะของไทยเนี่ยเราเห็นว่ากำลังการผลิตตัวสกัดน้ำมันเนี่ยของเรามีประมาณ20แต่ว่าเราสามารถผลิตโดยใช้กำลังผลิตได้เพียง 50% นะคะตัวกันก็มีแค่ 2.8 ก็กำลังการผลิตก็ประมาณ 50% เหมือนกันนะคะไบโอดีเซลนี่ก็ประมาณ 30% นะคะเมื่อถ้าเราดูย้อนกลับไปเนี่ยเราจะเห็นเลยว่ามันมีความแตกต่างกันเนื่องจากการใช้กำลังการผลิตที่ใกล้เต็มกำลังการผลิตเนี่ยก็จะทำให้การผลิตนั้นมีต้นทุนที่ต่ำกว่านะคะไม่ว่าในเรื่องของตัวภาคการผลิตคือผลปาล์มเองในเรื่องของตัวน้ำมันนะคะเพราะนั้นมาเลเซียเนี่ยก็จะมีต้นทุนการผลิตตลอดกระบวนการที่ต่ำกว่าไทยนะคะทีนี้เราไปดูว่าภายใต้ตัว AFTA ที่พูดมาถึงตอนแรกเนี่ยที่เราบอกเราเปิดการค้าเสรีเนี่ยมันเป็นอย่างไรนะคะก็คือเราบอกว่าเสรีโควต้าไม่มีเพราะฉะนั้นนำเข้ามาได้นะคะไม่มีการจำกัดปริมาณนะคะไม่เก็บภาษีนะคะภาษีศูนย์แล้วก็การบริหารการนำเข้าอย่างที่เรียนนะคะว่าตัวปาล์มน้ำมันเนี่ยเรายังสามารถที่จะบอกว่าเอ๊ะจะนำเข้าเนี่ยใครควรจะเป็นการนำใครควรจะเป็นผู้นำเข้าเราไม่เปิดเสรีขนาดนั้นนะคะเราบอกเราให้องค์การคลังสินค้าเป็นผู้นำเข้าแล้วก็กระจายให้ผู้ผลิตในประเทศที่มีความต้องการใช้นะคะนอกจากตัว AFTA นะคะเราก็ยังมีความตกลงการค้าอื่นในเรื่องของWTO นะคะภายใต้ WTO เนี่ยเราบอกว่าเรามีโควต้ามีภาษีในโควต้ามีภาษีนอกโควต้าเพราะฉะนั้นถ้านำเข้าน้ำมันปาล์ม 4,860 ตันนะคะเก็บภาษี20แต่ถ้าคุณต้องการนำเข้าที่ 4,861 กิโลที่1ที่เกินนี้ไปก็ต้องโดนเก็บภาษี143นะคะแล้วเราก็มีการบริหารการนำเข้าเช่นกันบอกว่าในโควต้าเนี่ยก็ให้อกสเป็นคนนำเข้าแล้วก็ให้นำเข้าเฉพาะช่วงที่เราขาดเท่านั้นนะคะผู้นำเข้านอกโควต้าคือต้องเก็บภาษี143เนี่ยก็ต้องเป็นผู้ใช้คือเป็นโรงงานสกัดหรือโรงงานกลั่นน้ำมันโรงงานกลั่นน้ำมันแล้วก็ต้องมีประวัติการนำเข้านะคะนอกจาก2กรอบการค้า AFTA WTO เรายังมีกรอบการค้าเสรีอื่นอย่างเช่นอาเซียนจีนนะคะไทยเกาหลีไทยญี่ปุ่นไทยออสเตรเลียนิวซีแลนด์ซึ่งตัวน้ำมันปาล์มที่เราพูดถึงว่าเราสามารถบริหารการนำเข้าเนี่ยไม่ใช่เป็นน้ำมันปาล์มทั้งหมดนะคะก็จะมีตัวเขาเรียกว่าพิกัดศุลกากรนะคะกำหนดไว้ว่าเฉพาะน้ำมันที่มีพิกัดศุลกากรนี้ที่เราสามารถที่จะบริหารการนำเข้าควบคุมการนำเข้าได้ก็จะมีเรื่องของน้ำมันดิบนะคะน้ำมันปาล์มดิบน้ำมันเนื้อในเม็ดปาล์มแล้วก็น้ำมันเนื้อในเม็ดปาล์มบริสุทธิ์อยู่ในพิกัดที่1511 1513แล้วก็1516นะคะซึ่งกรอบการค้าเสรีอื่นๆนะคะส่วนใหญ่ก็จะล้อตามกรอบการค้า WTO นะคะก็คือเปิดตาม WTO มีโควต้านะคะทีนี้เรามาดูว่าตัวพลังงานอย่างที่บอกไปว่าขณะนี้เนี่ยเราไม่สามารถจะทำได้ตามเป้าพลังงานเดิมที่เราเคยตั้งไว้ในเรื่องของพลังงานเนี่ยกระทรวงพลังงานเนี่ยก็ได้ปรับแผนพลังงานนะคะจากเดิมเนี่ยเราเรียกว่าแผนพลังงาน15ปีขณะนี้เนี่ยเขาก็จะเรียกว่าแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก 25% ใน10ปีซึ่งก็จะเริ่มตั้งแต่2555ถึง2564นะคะแต่เป้าหมายเนี่ยก็ยังคงเป้าหมายเดิมไว้คือในปี2564เนี่ยจะต้องมีการใช้ไบโอดีเซลเนี่ย 5.97 ล้านลิตรต่อวันนะคะเมื่อมีความต้องการมากขนาดเนี่ยเราจะต้องทำการผลิตอย่างไรซึ่งเขาก็บอกว่าเพราะฉะนั้นควรจะมีพื้นที่ปลูกปาล์มสัก 5.5 ล้านไร่นะคะมีน้ำมันปาล์มไม่น้อยกว่า3ล้านตันนะคะแล้วก็ยิวเนี่ยไม่ควรจะต่ำกว่า 3.2% น้ำมันก็ไม่ควรจะต่ำกว่า 18%
เมื่อเราดูภาพรวมแล้วว่าเราเนี่ยเป็นอย่างไรนะคะประเทศเพื่อนบ้านเป็นอย่างไรนโยบายของเราเป็นอย่างไรแล้วเราจะทำอย่างไรนะคะเรามาดูว่าที่เรากล่าวมาเบื้องต้นเนี่ยว่าจุดอ่อนของอุตสาหกรรมปาล์มเนี่ยเรามีอะไรบ้างในเรื่องของภาคการผลิตในเรื่องของต้นปาล์มเนี่ยระบบผลผลิตต่อไร่ของเราเนี่ยยังต่ำอยู่นะคะตอนนี้ก็ยัง 2.8 นะคะยังไม่ถึง 3.2 อย่างที่เราบอกไว้นะคะในเรื่องของต้นปาล์มแก่นะคะหรือว่ามีพันธุ์ไม่ดีเนี่ยขณะนี้มีประมาณเกือบ 400,000 ไร่ซึ่งเราก็ควรจะทำการปลูกทดแทนนะคะแล้วการจัดการแปลงปลูกเนี่ยถามว่ามีความเหมาะสมหรือไม่ก็มีบางส่วนนะคะเกษตรกรบางรายเนี่ยก็ยังไม่ดูแลต้นปาล์มเท่าที่ต้นปาล์มต้องการนะคะยังให้ปุ๋ยไม่ถูกต้องยังไม่ว่าจะเป็นธาตุอาหารหลักหรือธาตุอาหารรองเพราะฉะนั้นจากที่เคยไปคุยนะคะกับเกษตรกรเนี่ยก็พบว่าเกษตรกรเองเนี่ยยังไม่รู้ว่าใบที่ทางมลายหรือว่าแมลงพวกนี้คืออะไรควรจะจัดการอย่างไรในส่วนที่เกษตรกรที่มีความพร้อมหมายถึงว่าเราจัดการปาล์มอย่างดีเนี่ยแล้วก็ได้ยิวถึง 3.5 ตันหรือว่าอะไรเงี้ยนะคะยิวน้ำมันอาจจะถึงเกือบ20ก็มีเยอะนะคะแต่ว่ายังมีบางส่วนที่ยังดูแลจัดการไม่เหมาะสมเพราะนั้นการที่เราจะต้องไปพร้อมกันไปแข่งขันกันนี่นะคะทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นตัวรายตัวเกษตรกรรายเดียวหรือว่าตัวสหกรณ์นะคะตัวโรงงานเนี่ยก็จะต้องร่วมมือร่วมใจกันนะคะในการพัฒนานะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะในเรื่องของต้นพันธุ์ที่ผ่านมาเนี่ยก็จะมีการร้องเรียนว่าต้นพันธุ์ปาล์มไม่ดีปลูกไปตั้ง 4-5 ปีแล้วกว่าจะรู้ว่าเป็นพันธุ์ปาล์มที่ไม่ดีนะคะจะทำอย่างไรขณะนี้กรมวิชาการเกษตรเองเนี่ยก็มีการเร่งรัดการขยายพันธุ์นะคะถ้าเกษตรกรต้องการพันธุ์ปาล์มนะคะก็สามารถจะติดต่อได้นะคะอย่างศูนย์ปาล์มน้ำมันที่สุราษฎร์นะคะเขาก็ขายต้นกล้าปาล์มนะคะ55บาทต่อต้นนะคะซึ่งในเรื่องของภาคการผลิตเหล่านี้เนี่ยทำอย่างไรซึ่งจะขยับจาก 2.8 ให้ไปเป็น3ให้ไปเป็น 3.5 นะคะในเรื่องของอัตราน้ำมันเราจะทำอย่างไรเราบอกว่าขณะนี้เนี่ยก็จะมีการตัดปาล์มผลปาล์มอ่อนนะคะทำให้อัตราน้ำมันเนี่ยค่าเฉลี่ยตอนนี้17บางปีไม่ถึงบางปีได้16กว่าเท่านั้นเองนะคะขณะเดียวกันเนี่ยการรับซื้อเนี่ยเป็นไปตามคุณภาพหรือเปล่าเราก็ได้รับการร้องเรียนจากเกษตรกรหลายรายนะคะว่าโรงงานเนี่ยรับซื้อไม่เป็นไปตามคุณภาพหรือว่าแจ้งคุณภาพเป็นลักษณะที่ต่ำกว่าซึ่งอันนี้ก็ต้องคุยกันทั้งสองฝ่ายนะคะว่าเราจะคุยกันยังไงว่าอัตราน้ำมันเนี่ยควรจะเป็นไปตามราคาตลาดนะคะในเรื่องของการจัดการลานเทขณะนี้เองเนี่ยก็ยังมีลานเทซึ่งยังลดน้ำยังเขย่าลูกร่วงอะไรเงี้ยจะทำอย่างไรเพื่อให้ภาพรวมนะคะอันนี้เราพูดถึงภาพรวมว่าอัตราน้ำมันเนี่ยจะเพิ่มขึ้นจาก17ไปเป็น18นะคะไปเป็น19ไปเป็น20นะคะทีนี้เรามาดูว่าถ้าเราเพิ่มอัตราน้ำมันขึ้นมาได้เนี่ยเกิดอะไรขึ้นเรามาดูในภาคเกษตรก่อนนะคะภาคเกษตรกรว่าถ้าอัตราน้ำมันเพิ่มขึ้นจาก17ไปเป็น18เพราะฉะนั้นราคาผลปาล์มหรือรายได้จากการขายผลปาล์มน้ำมันเนี่ยก็จะปรับจากประมาณ5บาทเป็น5บาท30ตังค์เป็น5บาท60ตังค์ถ้าได้ 20% ก็จะได้5บาท87ตังค์นะคะรายได้ของเกษตรกรที่เพิ่มขึ้นเนี่ยถ้าเทียบต่อกิโลเนี่ยเราอาจจะเห็นว่ามันน้อยแค่30ตังค์40ตังค์50ตังค์นะคะแต่ถ้าเราดูภาพรวมทั้งประเทศนะคะว่าผลผลิตปาล์มขนาดนี้มีประมาณ 11-12 ล้านตันเกิดอะไรขึ้น
มูลค่าเนี่ยประมาณ 10,000 ล้านบาทต่อปีนะคะถ้าเราทำได้ถึง 20% เรามาดูในภาคของน้ำมันปาล์มบ้างว่าโรงสกัดเนี่ยจะได้อะไรการที่อัตราน้ำมันเพิ่มขึ้นเนี่ยก็จะทำให้ปริมาณน้ำมันปาล์มดิบเนี่ยเพิ่มขึ้นนะคะ 17% เนี่ยเราจะได้ประมาณ2ล้านนะคะ18ได้ก็2ล้านนิดหน่อยถ้า20ก็ได้ 2.3 ล้านตันนะคะเพราะนั้นเราไม่ต้องเพิ่มพื้นที่เราไม่ต้องเพิ่มผลผลิตน้ำมันปาล์มเราเพิ่มขึ้นมาประมาณ 300,000 กว่าตันนะคะสำหรับผลประโยชน์ส่วนนี้เนี่ยเราก็จะได้เพิ่มขึ้นถึงอีก 10,000 ล้านบาทนะคะนอกเหนือจากน้ำมันที่เพิ่มขึ้นแล้วเนี่ยเรามาดูว่าเมื่อเรามีน้ำมันที่เพิ่มขึ้นขณะที่ผลผลิตที่เข้าสู่โรงงานเนี่ยเท่าเดิมเนี่ยเพราะฉะนั้นค่าสกัดน้ำมันเนี่ยต้นทุนที่ลดลงเนี่ยก็จะเห็นเลยว่าจาก17เนี่ยตอนนี้เนี่ยค่าสกัดอาจจะบาท50ถ้าเป็น19เนี่ยก็เป็นบาท34ตังค์ถ้าเป็น20เนี่ยก็บาท30ตังค์เพราะฉะนั้นก็จะเกิดต้นทุนที่ประหยัดได้ขึ้นมาก็จะได้อีกประมาณ500ล้านบาทนะคะรวมๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเพิ่มจาก17ไปเป็น18เป็น19เป็น20เนี่ยเราจะเห็นเลยว่าผลภาพรวมของผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นต่อประเทศนะคะก็จะเพิ่มขึ้นถ้าถึง20ก็คือ 20,000 ล้านบาทนะคะทีนี้เราก็มาดูว่าการที่เราจะทำอย่างนี้ได้เนี่ยมันจะต้องเกิดจากปัจจัยอะไรบ้างนะคะมาดูภาคเกษตรกรก่อนว่าเราจะต้องทำอย่างไรที่แน่ๆคือเราจะต้องมีการจัดสวนที่ดีนะคะการจัดการของสวนที่ดีถูกต้องตามหลักคำแนะนำนะคะแล้วก็มีการส่งผลผลิตอย่างสม่ำเสมอให้แก่โรงงานเพื่อให้โรงงานเนี่ยสามารถที่จะใช้กำลังการผลิตที่มีอยู่ได้อย่างเต็มที่นะคะแล้วก็ถ้าเป็นกลุ่มมีสหกรณ์เนี่ยนะคะก็ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของกลุ่มนะคะเราจะไม่ตัดปาล์มอ่อนหรืออะไรก็ตามนะคะในส่วนของโรงงานเนี่ยก็จะต้องมีการช่วยสนับสนุนนะคะไม่ว่าจะเป็นการขณะนี้ก็ทำอยู่นะคะในเรื่องของการช่วยเกษตรกรวิเคราะห์ดินนะคะแล้วก็การให้คำแนะนำในเรื่องของการใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินนะคะหรือว่าในเรื่องของการรับซื้อผลปาล์มน้ำมันนะคะการสนับสนุนทลายป่าวซึ่งในเรื่องนี้เนี่ยเท่าที่ทราบเนี่ยอย่างเกษตรกรเองเนี่ยถ้าเป็นกลุ่มย่อยๆเนี่ยการรวมตัวกันเพื่อที่จะทำโรงงานสกัดขนาดเล็กนะคะนี่เป็นเรื่องของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีช่วยได้นะคะก็สามารถจะทำได้ถ้าเราทำกันเองเนี่ยนะคะในเรื่องของผลพลอยได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทลายปาล์มเปล่านะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกะลาปาล์มพวกนี้นะก็จะเป็นผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นต่อเกษตรกรแล้วก็ต่อกลุ่มที่จะมีการรวมตัวกันนะคะในเรื่องของการส่งผลผลิตเราพูดถึงช่องทางด่วนอันนี้ก็หมายถึงว่าต้องมีการบริหารจัดการว่าไม่ใช่ว่าต้องไปรอกันจนกระทั่งน้ำมันที่เราส่งไปเนี่ยเราตัดปาล์มสุกดีเลยเพราะกว่าจะมาส่งขายเนี่ยน้ำมันเราเหลือ15อะไรอย่างเงี้ยนะคะในเรื่องของพันธุ์ปาล์มอย่างที่กล่าวมาแล้วนะคะว่าขณะนี้นอกเหนือจากตัวภาคเอกชนที่มีการขายปาล์มนะคะกรมวิชาการเกษตรเองก็จะมีการขายจำหน่ายพันธุ์ปาล์มราคาถูกนะคะแล้วก็ในเรื่องขององค์ความรู้นะคะโทษนะคะคุณกัญญาเดี๋ยวรบกวนช่วยสรุปด้วยนะคะเวลาใกล้จะหมดแล้วค่ะโอเคค่ะขอบคุณมากค่ะค่ะอันนี้เราจะพูดถึงว่าทั้งหมดเนี่ยที่เรากล่าวถึงเนี่ยเราจะบอกว่าสุดท้ายเนี่ยก็คือตัวเราเองเนี่ยนะคะจะต้องปรับปรุงตัวก่อนนะคะเพื่อให้เรามีความพร้อมที่จะรับมือกับน้ำมันปาล์มที่อาจจะเข้ามาสู่ประเทศพร้อมมือสำหรับการแข่งขันเมื่อเราสามารถที่จะปรับตัวแล้วก็รับมือสิ่งเหล่านี้ได้นะคะ
สิ่งต่อไปที่จะต้องทำเนี่ยนะคะเนื่องจากว่าเราบอกว่าเราเนี่ยรวมตัวกันเป็นอาเซียนขณะนี้ไม่ใช่ไทยแล้วนะคะเพราะนั้นความร่วมมือในกลุ่มของประเทศต้องสร้างความเข้มแข็งนะคะแล้วก็เชื่อมโยงซึ่งอาจจะเป็นเรื่องของโรงสกัดน้ำมันเรื่องของโรงกลั่นน้ำมันที่ต้องมีความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านเรานะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการลงทุนนะคะเรื่องของการสนับสนุนฐานความรู้เพื่อที่จะช่วยกันในการพัฒนาภาคการผลิตของอาเซียนนะคะเริ่มจากตัวเรานะคะแล้วก็ก้าวไปสู่อาเซียนพร้อมกันค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะครับขอบคุณคุณกัญญรัตน์มากนะครับ